ไม่พูดถึงไม่ได้ครับโค้ชของผมนั่นเองครับปัจจุบันนี้เขาได้ฉายาใหม่เนาะชื่อคุณพอตีสิทธ์นะครับปรบมือให้กับคุณพอแล้วก็คุณจิ๊บนะครับคุณพอวรคนวรคนคุณนะครับแล้วก็คุณจิ๊บคุณนันวรคนคุณนะครับนี่ครับเราเจอแต่คนที่ประสบความสำเร็จครับเลยทำให้ชีวิตเราดีขึ้นดีขึ้นนะครับวันนี้ผมอยากจะบอกนะครับว่าเรื่องราวที่ทุกคนกำลังจะได้รับฟังอีกครึ่งชั่วโมงนั้นจากนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโอกาสทั้งนั้นเลยนะฮะโอกาสที่เราเป็นใครก็ได้ครับขอแค่เรามาเจอโอกาสเนี้ยนะฮะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ย300คนใช่ไหมฮะขอแค่คิดเหมือนกันเนี่ยคิดเหมือนกันเหมือนผมเมื่อ3ปีที่แล้วอ่ะผมเชื่อว่าพี่ๆทุกคนเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตได้นะฮะไม่ว่าคุณจะมีเป็น100ล้านแล้วก็ตามนะเป็นพันล้านแล้วก็ตามนะวันนี้เจอเนสคือโอกาสสำหรับทุกคนนะฮะหรือแม้ว่าคุณจะไม่มีก็ตามนะฮะเจอเนสก็คือโอกาสเช่นกันนะฮะเอาเป็นว่านี่คือโอกาสที่เทียบเท่านะที่ทุกคนสามารถเอื้อมถึงได้นะครับเอาว่าผมจะพูดถึงนะฮะประมาณ3เรื่องหลักๆด้วยกันนะครับโอกาสนี้นะฮะเรื่องราวแรกนะฮะก็คือเรื่องของบริษัทนะฮะบริษัทที่เป็นนวัตกรรมนะฮะที่มีนวัตกรรมบริษัทที่เป็นนวัตกรรมเรื่องของแผนรายได้นะครับบริษัทที่เป็นระดับโลกนะอินเตอร์เป็นยังไงนะครับที่ทำให้ทุกคนเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตนะเป็นนับหมื่นหมื่นคนแล้วทั่วโลกใบนี้นะฮะแล้วก็เรื่องที่2นะครับเรื่องราวของโปรดักที่เขาบอกว่าเฮ้ยมาใช้เจอเนสแล้วน่าจะเด็ดลง10ปีจริงหรือเปล่านะครับเรื่องที่3ก็คือเรื่องของผลตอบแทนนะถ้าเกิดว่าวันนี้เราย้อนไวแล้วฮะโอกาสนี้สามารถที่จะสร้างรายได้ให้เราด้วยแล้วก็สร้างกระเป๋าเงินที่เข้มแข็งให้เราได้อีกกระเป๋านึงเป็น passive income ก็คือสามารถหยุดทำได้แล้วก็รายได้ไม่หยุดแบบนี้ดีไหมครับดีนะครับเอาเป็นว่าผมจะพูดถึง3เรื่องหลักๆในวันนี้นะฮะมาพบกับเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องแรกนะครับเรื่องราวของบริษัทที่ชื่อว่า Journeys Global นะเป็นบริษัทอินเตอร์นะครับของอเมริกานะครับโลโก้นี้ครับมีใครเคยเจอก่อนหน้านี้บ้างครับเพิ่งมาเจอวันนี้มีไหมก่อนหน้านี้เคยเจอไหมบางคนเคยเห็นจากอินเทอร์เน็ตนะครับไหนใครวันนี้มาจากออนไลน์บ้างครับมาเจอคลิปรายการตีสิบแล้วเพื่อนชวนมาวันนี้วันแรกครับมีไหมฮะมีไหมขอดูมือนิดนึงครับเนี่ยมีหลายคนเลยนะครับหันไปมองเพื่อนๆได้นะครับวันนี้ครับเจอเนสสามารถย่อโลกครับให้ไปอยู่ใกล้กันแค่นี้ครับแล้วก็นี่คือโมเดลที่อเมริกานะครับเจอเนสเนี่ยคือน้ำผู้แห่งความหย่อนยาวนะครับเจอเนสเป็นภาษาฝรั่งเศสครับแปลว่าความหย่อนยาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทเราก็เลยเกี่ยวกับนวัตกรรมที่เกี่ยวกับทางด้าน anti aging ทั้งหมดเลยต่อต้านความชรานะครับธุรกิจนี้อุตสาหกรรมนี้ครับจะเติบโตอีกเยอะมากๆนะครับแล้วก็บริษัทเนี่ยเปิดตัวเมื่อปี2009นะครับเปิดที่รัฐฟลอริดานะครับเลข9หมดเลยนะวันที่9เดือน9ปี2009เวลา 9:00 นถือเลิกถือยามเหมือนกันทำไมถึงเปิดตัวเมื่อปี2009รู้ไหมครับเพราะว่าบริษัทเราเนี่ยทำเกี่ยวกับนวัตกรรมเซมเซลล์เทคโนโลยีโดยตรงนะฮะปี2009เนี่ยกฎหมายที่อเมริกายกเลิกนะฮะให้ผ่านกฎหมายในเรื่องของเซมเซลล์แล้วนะฮะยกเลิกการแบนนะครับเรื่องของเซมเซลล์เทคโนโลยีนะครับก็เลยบริษัทเจเนสก็เลยเปิดตัวตั้งแต่ปีนั้นเลยนะฮะเปิดที่รัฐฟลอริดานะครับเจ้าของคือ2ท่านนี้ครับคุณแลนดี้เลกับคุณเวนดี้ลูอิสนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากรู้ประวัติของท่านนะฮะเอาชื่อนะครับไปเสิร์ชใน Google นะสมัยนี้ต้อง Google อย่างเดียวนะฮะแล้วจะเจอนะผลงานเขาเยอะแยะมากมายเลยนะครับเอาเป็นว่าครับ2ท่านนี้เนี่ยเป็นมหาเศรษฐีมากๆที่อเมริกานะครับเปิดตัวเจอเนสมาเป็น Debt Free Company ฮะก็คือบริษัทที่มีหนี้0บาทครับไม่มีการกู้ยืมปัจจุบันสามารถขยายสาขาได้ทั้งหมด121ประเทศครับปรบมือให้กับเจอเนสอีกครั้งนึงนะครับเขาบอกเป็นบริษัทที่มั่นคงมากและมีทุนสูงมากนะฮะเจ้าของนะฮะต้องบอกว่าทำระบบซอฟต์แวร์ให้กับองค์การนาซานะครับแล้วก็ระบบซอฟต์แวร์ให้กับบริษัทเน็ตเวิร์กยักษ์ใหญ่ของอเมริกามากกว่า20ปีนี่คือประสบการณ์ของท่านนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเจอเนสขยายไปทั่วโลก121ประเทศเป็นวันโค้ดวันเวิร์กวันโค้ดวันเวิร์กหมายถึงอะไรครับการที่คนไซน์อัพเข้ามาครับเป็นนักธุรกิจเจอเนสครับเราอยู่ประเทศไทยใช่ไหมฮะเราสมัครเข้ามาปุ๊บเรามีสิทธิ์จัดจำหน่ายได้ทั้งหมด121ประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายเราสามารถชวนเพื่อนหรือแนะนำเพื่อนครับในที่อเมริกาครับแคนาดาหรือที่ญี่ปุ่นที่ฮ่องกงหรือที่ไหนๆก็ได้ครับที่บริษัทผ่านกฎหมายแล้วแล้วไปเปิดดำเนินการแล้วนะทุกคนสามารถจัดจำหน่ายได้ทั้งหมด121ประเทศโดยที่ไม่ต้องไปสมัครสมาชิกใหม่ในประเทศนั้นแบบนี้ดีไหมครับเราไม่ต้องยื่นเรื่องขออย.เองนะฮะไม่ต้องนำสินค้าเข้าไปเองนะบริษัทเจเนสสต็อกสินค้าแล้วทั้งหมด121ประเทศทั่วโลกนี่ความสุดยอดของบริษัทนะครับ อันนี้เป็นโปรไฟล์นะครับเบื้องต้นนะฮะผมอยากจะบอกว่าวันนี้เจอเนสคือโอกาสที่สุดยอดขนาดไหนนะฮะ
เจอเนสได้รับรางวัล Rising Star Award นะครับจาก DSA ครับก็คือสมาชิกของสมาคมขายตรงโลกนะครับจากทั้งหมดเป็นหมื่นบริษัทครับเจอเนสมียอดขายนะที่เขาเรียกเติบโตอันดับที่1เลยนะของ DSA ครับแล้วก็ได้รับรางวัล Rising Star นะครับแล้วก็6รางวัล American Business Award 12รางวัล Terry Award ครับเป็นบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปีนะฮะแล้วก็ผลิตสื่อได้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับล่าสุดนะครับเจอเนสครับเป็นบริษัทขายตรงที่เติบโตเร็วที่สุดครับในทำเนียบอิน500ครับทำเนียบอิน500หมายถึงอะไรครับทำเนียบนี้นะฮะเขารวบรวมทุกธุรกิจครับทุกอุตสาหกรรมของอเมริกานะครับที่มียอดขายสูงสุด500อันดับแรกนะครับแล้วเจเนสเป็นบริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดในอิน500ครับปรบมือให้กับเจเนสโกลบอลด้วยนะครับนี่ความสุดยอดของบริษัทนะครับแล้วก็ในปีนี้นะฮะยอดขายของเราเนี่ยทะลุที่เท่าไหร่แล้วครับ1,000 ล้านเหรียญ นะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ 35,000 ล้านปรบมือให้กับเจเนสโกลบอลด้วยนะครับปีนี้นะครับยอดขายเราทะลุนะฮะ 30,000 กว่าเหรียญ 30,000 กว่าล้านบาทแล้วนะฮะแล้วก็ภายในปี2020ครับเราตั้งเป้าที่เท่าไหร่ครับตั้งเป้าไว้ที่10บิลเลียนครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ 10,000 ล้านเหรียญ นะครับเท่ากับ 300,000 ล้านบาทนะปรบมือให้กับบริษัทเจเนสโกลบอลด้วยนะครับถามว่าวันนี้จะมีเราหรือไม่มีเราเจอเนสโตรไหมครับโตมากฮะอันนี้คือสถิติล่าสุดนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าแสดงความยินดีกับประเทศไทยด้วยนะฮะปีนี้ฮะเมื่อเดือนที่ผ่านมาครับประเทศไทยยอดขายทะลุ 1,000 ล้านบาทเรียบร้อยแล้วครับปรบมือให้กับเจอเนสโตรด้วยนะครับต้องบอกนะว่าวันนี้ทุกคนอยู่ในทามมิ่งที่มันใช่มากๆนะฮะในหนึ่งรอบชีวิตทุกคนนะครับเกิดมานะจะได้เจอบริษัทอินเตอร์นะฮะที่มีโปรไฟล์ระดับเนี้ยฮะแล้วเราอยู่ในช่วงแรกๆเนี่ยที่ไม่เกิน10ปีเนี่ยต้องบอกในหนึ่งรอบชีวิตเราเนี่ยอาจจะเจอแค่หนึ่งบริษัทเท่านั้นหรือบางคนอาจจะไม่เจอเลยนะฮะรู้จักบริษัทยักษ์ใหญ่ไหมฮะที่ชื่อ A นะฮะ A ยักษ์ใหญ่ครับเขาไม่ให้บอกว่าเป็น Amway นะฮะเปิดมาทั้งหมดประมาณ50ปีถูกไหมฮะยอดขายอันดับหนึ่งของโลกเลยนะฮะแต่วันนี้ลองดูนะว่าเจอเนสเนี่ยเปิดมาแค่กี่ปีฮะเจอเนสเปิดมาแค่6ปีนะฮะแต่สามารถไต่เต้ามาอยู่ดับที่38ของโลกได้ครับจากทั้งหมดเป็นหนึ่งบริษัทครับปรบมือให้กับเจเนสโกลบอลด้วยนะครับนี่แหละครับนี่คือโอกาสที่สุดยอดนะครับถ้าเกิดผมจะพูดโปรไฟล์บริษัทมากไปกว่านี้นะครับต้องบอกว่าเวลาหมดพอดีนะฮะเอาเป็นว่าครับวันนี้ครับทุกท่านครับผมแนะนำให้ทุกท่าน Google ด้วยนะฮะเพราะว่าบริษัทเราเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดเลยนะนี่คือโอกาสนะที่มั่นคงมากๆนะครับนี่เจเนสอยู่แน่นอนครับ20ปีครับ30ปีแล้วแต่วันนี้อยากสังเกตให้ดูเรื่องของทามมิ่งนะฮะถ้าเราเอกใจนะว่าวันนี้เจอเนสจะอยู่ไปอีก20ปี30ปีแล้วเราเข้ามาทำตลาดในช่วง6ปีแรกของบริษัทที่ดูว่าสิครับว่าจะเติบโตแล้วมันจะ Amazing ขนาดไหนสำหรับผลลัพธ์ถูกไหมครับนี่คือเรื่องแรกครับเรื่องของบริษัทครับปรบมือให้กับบริษัทที่เป็นนวัตกรรมระดับโลกนะฮะที่สามารถสร้างผลงานได้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับอันนี้คือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องของนวัตกรรมที่ทำให้คนเด็กลง 5-10 ปีแปลกใจไหมครับว่าทำไมเจอเนสถึงเติบโตเร็วขนาดนี้ครับเพราะว่าวันนี้เจอเนสมีสินค้าหรือนวัตกรรมที่มันตอบโจทย์คนทั้งโลกนั่นเองครับก็คือเรื่องของ anti aging นะครับทั้งภายนอกภายในนะครับถามว่าในนี้มีใครต้องการเด็กลงไหมฮะดูอ่อนเยาว์กว่าเดิมมีไหมครับทุกคนเลยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเจอเนสสามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้นะครับเอาเป็นว่าเราทุกคนอยู่ในโอกาสที่ดีที่สุดนะครับเรื่องแรกครับเรื่องของภายนอกก่อนนะฮะผมอยากให้รู้จักกับนวัตกรรมตัวนี้ฮะ